ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกันเองนะคะวันนี้เทปนี้นะคะเราจะมาบุกบ้านของใครนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าทำอะไรอ่ะ acting เล่น เล่นใหม่มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะมันลืมโน้ตอ่ะอย่าให้อายเขาเร็วลืมแล้วอ่ะจำได้แค่เนี้ยสวัสดีคุณผู้ชมเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อการ์ดครับเป็นอะไรเป็นพี่อุกพี่อุกพี่อุกทำไม่ได้หรอหวยอ่ะสวัสดีค่ะการ์ดค่ะสวัสดีครับการ์ดครับอยู่ในโหมดที่ไม่พอดีเลยวันนี้จะมาทำอะไรให้ดิฉันกินข้าวผัดปลาสลิดครับเพราะว่ามิกบอกว่าอยากกินซึ่งเป็นคนทำกับข้าวไม่เป็นเลยทอดไข่เจียวยังไม่เป็นเลยอ่ะบอกมากินได้ไหมต้องมาดูว่ามันจะตลกแค่ไหนต้องกินได้สิฉันชอบกินเธอก็ต้องหัดทำให้มันเป็นด้วยพอวันไหนฉันแบบว่าเธอฉันหิวข้าวจังเลยเธอจะแบบว่าได้สิเดี๋ยวทำข้าวผัดปลาสลิดกินดูแบบเข้าใจไหมคำว่าสั่นแก๊บง่ายกว่าไม่โฮมเมดป่ะอ๋อหรอจริงเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมอาหารกันดีกว่านะครับตามเข้ามาเลยนี่ฉันจะบอกว่าวันนี้ฉันไม่ได้มามือเปล่ากินเซ็ตน่ารักน่ารักจากมัมเฉลิมมามอบให้ขอบคุณครับมาแต่เมื่อไหร่มีทั้งแบบหมึกไข่มัมเลิมปลากระพงแดดเดียวแล้วก็เป็นขนมเบื้องแล้วก็นี่อันนี้ยังไม่ตื่นเลยน้ำพริกมัมเฉลิมแบบเผ็ดแซ่บเผ็ดเหมือนฉันนะเจ้ามีอะไรบ้างแนะนำครับกระเทียมพริกขี้หนูแล้วใบกะเพราครับถูกต้องติ่มอยู่เธอว่าเราจะกินกี่ถ้วยเดียว2ถ้วยพอปะก็น่าจะพอเพราะว่าทำไมพอก็แล้วก็ทำหน้าบ้านอร่อยไหมวันนี้เธอต้องทำไม่กินทีคุณผู้ชมเขาดูอาเตรียมของเขาบอกว่าข้าวที่จะผัดแล้วอร่อยอ่ะก็คือข้าวแข็งๆต้องแช่ตู้เย็นมาบ้างหน่อยนึงเซิร์ชไป Google มาบอกทีนี้แล้วเหลือปลาสลิดกำลังมาแป๊บนึงทำอันนี้รอได้ปลาสลิดไปแค่โปะหน้าปลาสลิดทอดก็ไม่ได้ทอดเองอ๋อเหรอเอามาโปะเฉยเออเอาโค้งขึ้นมาเอาโค้งมาโอเคเราจะเริ่มจากกระเทียมโอเคมาเราขอเทใส่เองได้ไหมอ่ะกะถูกไหมล่ะจะได้ฝึกทำไงพอปะเราจะโชว์สกิลการตำพลังข้อมือของเราอ่ะตำก่อนโชว์ก่อนอย่าพูดเยอะไหนโอ้ตำขนาดนั้นนะกูรออีกวันนึงไม่ได้กินเดี๋ยวนี้มันต้องค่อยๆก่อนแล้วค่อยทำแรงๆทีหลังเดี๋ยวมันกระเด็นแม่ดีใจใจให้ลูกทำกับข้าวใช่แม่เราบอกว่าตั้งแต่เราเป็นลูกแม่มาเรายังไม่เคยทำกับข้าวให้แม่เห็นเลยชอบนะที่บอกว่าข้าวที่มันต้องอร่อยมันต้องใช้ไข่นิดนึงใช้ข้าวกล้องผัดหรอก็มันอาหารคลีนไงมันคลีนยังไงมันใช้น้ำมันล่ะงั้นเดี๋ยวเราบอกพี่ป๊อกว่าให้ซื้อข้าวขาวเข้ามาด้วยเฮ้ยกูไม่ได้กินอะไรโชคดีร้านปลาสลิดมีข้าวสวยด้วยโชคไม่ดีเนี่ยก็คือตำพริกไม่แตกกระเทียมไม่แตกกันที่เนี่ยเอาหรอเดี๋ยวเราตำเองฉันไปกับบ้านคนอื่นจะไม่เคยต้องช่วยคนอื่นเลยนะนี่เราทำกับข้าวไม่เป็นไงเธอต้องไกด์ไลน์เราก่อนนี่มันน่าจะพอละมั้งไม่งั้นมันละเอียดไปปะได้พอละท่านใบกะเพราเป็นแบบเล็กๆหยาบๆแบบสับๆแบบนี้เหรอทำเป็นไหมไม่เคยอ่ะลองใหม่ก็ได้นะเราต้องเอามืออย่างนี้ด้วยเพราะเราซื้อในการ์ตูนชีวิตจริงเขาก็ทำแบบนั้นค่ะอ๋อเหรอนอกจากข้าวไม่เป็นไงเราก็เลยต้องมีคนคอยทำให้ไงเราต้องหาแฟนที่ทำกับข้าวเป็นไงแล้วมันมีใครเคยทำให้กินสักคนไงก็ยังนะแบบละเอียดอีกนะนี่คือยังไม่ละเอียดพอยังแล้วเราต้องใส่เยอะแค่ไหนอ่ะให้มันแบบแทรกเข้าไปในข้าวอ่ะเขารู้จักการหั่นหรือปะหนึ่งนี้มันยังไม่ละเอียดพออีกเหรอมันต้องเล็กละเอียดต้องใส่เครื่องปั่นเลยมันก็เป็นน้ำเขียวๆออกมาดีอ๋อเหรอนี่มันก็ละเอียดแล้วนี่เขาทำไวกันเลยเท่านั้นนะคือจริงๆอันนี้มันต้องสับเนี่ยเป็นชิ้นแบบนึกออกใช่ปะพอมันไปผัดกับข้าวมันก็จะเริ่มแบบมีกลิ่นเราใช้ผงกะเพราใส่เข้าไปเลยไม่ได้ได้หรอเคล็ดลับความอร่อยเคล็ดลับความอร่อยรสดีเข้าหน่อยได้ไหมคะเออเราไม่ต้องใส่พริกเยอะขนาดนั้นก็ได้มั้งพริกน้ำปลาเหรอใช่อ่ะลองทำพริกน้ำปลาเลยนั่นคือตัวเป็นพริกน้ำปลาเหรอไม่ใช่ก็ต้องแยกพริกอันนี้ออกมาก่อนเธอว่าพริกอันนี้มันจะพอไหมแค่นี้ก็เป็นแบบพริกน้ำปลาถ้วยเล็กๆเล็กๆหั่นพริกกระเทียมให้ดูหน่อยพริกแกพอนึกออกแต่กระเทียมหั่นไงวะกระเทียมหั่นไงอ่ะกลับบ้านไปแป๊บกลับบ้านเขาดีกว่าเดี๋ยวเล็บกูยาวอ่ะมันจะกะให้มันเล็กยังไงวะได้ป่ะนะต้องมาช่วยอะไรด้วยมันเละแล้วด้วยอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งซ้ายเธอใช้ผู้ช่วยฉันหรอมันเละแล้วเนอะพริกน้ำปลาแบบเหมือนปั้น
เราจะทำสกิลตอนผัดไงแบบข้าวปลาหมึกดีกว่าข้าวปลาหมึกข้าวปลาหมึกข้าวปลาหมึกอยากกินอร่อยด้วยข้าวปลาหมึกต้องล้างกระทะใหม่อีกรอบใช่ไหมก็ใช่ไงล้างไปได้หรอล้างได้เราแค่อยากจะรู้เฉยเพิ่มเติมนี้ไม่ได้เลยนอกแผ่นไงแกทอดปลาหมึกเนี่ยพี่จะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันไงจำได้ป่ะที่ส่งให้อ่ะลองทำให้กินได้ไหมแต่ทอดเฉยเฉยยังไม่เคยทำเลยอ่ะตื่นเต้นว่ะไปแล้วนอกแผ่นอีกแล้วมีก็คือไม่มีความคมเลยเราจะทอดหมดนี่เลยใช่ไหมใช่สินี่ครับหมึกน้ำเฉลิมนะครับว้าวว้าวน่าทานมากเลยนี่ไงเราถึงต้องมีสาวๆอยู่ด้วยนะครับเราทำกับข้าวไม่เป็นเขียนน้ำมันเลยปึ๊บแค่นี้พอไหมงกจังน้ำมันไม่มันจะมันไปไงแค่นี้พอปะขอทอดมันต้องนานขอทอดมันต้องชุ่มเธอก็ไม่ต้องกินก็ได้ขอกินได้ไหมคำเดียววันนี้พอไหมอีกอ่ะอีกเยอะๆเหมือนตอนเวลาไปทำบุญวัดหัวลำโพงเลยที่แบบเทน้ำมันใส่อย่างเงี้ยนี่ลูกพีชต้องไปเอาปลาหมึกแล้วก็เอากระดูกออกให้อีกไหนบอกว่าทำเองกระดูกคือไอ้ก้านตีใส่ตรงกลางถูกปะเรากินไปหมดเลยอ่ะฮะก็คืนไปเลยอ่ะแล้วทุกครั้งเราก็กินไปหมดเลยไม่เลือกจริงเหรอว้าว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 ล้างแล้วทำไมมันกระเด็นขนาดนั้นน่ะเก่งมากเธอใช่แต่เก่งมากที่เราให้ทอดปลาหมึกเพราะอะไรรู้ปะเพราะกล่องที่มาตูมเพราะว่าปลาหมึกน่าจะเป็นอย่างเดียวที่กินได้เอาเปลี่ยนใจนะเธอไม่ต้องไปเขี่ยมันบ่อยรอให้มันแบบอยากมีแอคทิวิตี้มาดูจับมืออะไรใช่ดูยุ่งแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยจริงร้านจริงเหรอเดี๋ยวเราช่วยส่งกระแสจิตก็เดี๋ยวเราช่วยล้างไงต่อไปฉันจะไม่บังคับอะไรเธอโดยการแบบกัดทำนู่นทำนี่กินหน่อยฉันหาซื้อเองได้เพื่อหน่อยอ่ะเวนอ๋อหนอเฮ้ยหน่อยมากคนทอดต้องหล่อมากก็น่าเหรอเออจะมืดแล้วยังไม่มีข้าวเลยมาเอาไปนะฮะกระทะตั้งใส่น้ำมันนิดเดียวเริ่มดักใส่น้ำมันก่อนเราก็เอาน้ำมันถูช่วยกระทะก่อนนะตามที่ดูคลิปใน YouTube มานะครับจากนั้นพริกกับกระเทียมที่เราตำใส่ลงไปอันนี้เราทำแบบข้าวผัดข้าวคลุกกะเพราจะบอกว่ามันหอมมากว้าวคุณทำเองเหรอไม่ทำเองและสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเมนูรสดีเป็นข้าวผัดกะเพราโอ้ยกลิ่นกะเพราออกเลยอ่ะขอบคุณรสดีครับต้องทานอย่างนี้ดิไม่อยากข้าวมันไม่เปลี่ยนสีสักทีครับผมหักลงไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นจะสวยอ่ะขอโทษหน้าตาน่ารับทานมากพูดถึงข้อสอบว้าวนี่มันสูตรที่ฉันเองนะคะเตรียมจานดีกว่าสรุปมิกทำให้การกินนะไม่ให้การทำให้มิกกินแล้วนะเมื่อกี้การเริ่มไงการเริ่มเท่ากับการทำเผ็ดร้อนใส่แมงอร่อยอ่ะเหมือนไอ้เนี่ยข้าวเกาหลีที่มันแบบมันเหมือนเพราะว่ามันไหม้ค่ะคุณโมโหอยู่ ลองเอาไปทำตามได้นะคะอร่อยมากจริงหลังจากทุลักทุเลพอสมควรนะครับเราก็จะแต่งให้มันน่ารักจริงๆเราต้องหักปลาสลิดให้มันเล็กกว่านี้แต่ข้าวมันมีความกรอบแล้วก็จะมีปลาสลิดชิ้นเราก็จะวางไว้ข้างบนเก๋ๆแล้วแต่ฟิลเหมือนข้าวหมูกรอบเลยอ่ะต่อไปก็เป็นปลาหมึกวางข้างๆตั้งชื่อเมนูว่าข้าวผัดปลาสลิดหมึกเฉลิมศรีครับชื่อตรงปะชื่อเหมือนเรียงมาเลยเก่งมากเลยนี่แล้วดูพริกน้ำปลาที่เขาทำคุณพอไปได้อยู่พอไปได้อยู่รสชาติดีไม่จะเป็นต้องหน้าตาสวยงามมากอาซิมหูเลยความภาคภูมิใจนะคะกระหารที่ทำเองแบบมีคนช่วยเยอะหน่อยมือแรกในชีวิตน่าอร่อยนะดูสีสันหน้าตาน่าทานมาก
ฟังจากเสียงกรอบกรุบๆแล้วมันต้องอร่อยแน่เลยมาว้าวอร่อยจริงๆเล็ดแหมอร่อยเป็นเหมือนมือตัวเองหน่อยถ้าเราใช้ช้อนเดียวกันจะโดนด่าเรื่องอะไรนี่ปะไม่เป็นโควิดหรอกเธอฉันต้องเป็นอะไรเตียงอื่นให้นอนรับไปเสร็จบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้ากลัวจะติดจากช้อนน่ะติดไปเลยติดกันนี้มันเค็มไปอุ้ยเผ็ดอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยเผ็ดด้วยภูมิใจน้ำตาไหลภาคอุ้ยอร่อยมากเลยคุณผู้ชมไม่ได้โกหกใช่ถึงความเผ็ดร้อนคือเป็นเมนูที่มิกชอบทำมากและการก็คือหัดทำครั้งแรกเลยและเป็นเมนูแรกในรอบ15ปีหัดไว้เพื่อแบบทำให้ฉันกินติมมัมเพลิบอ่ะคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำตามได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรของดิฉันเองแบบเปิดเผยเพราะว่าอร่อยด้วยรสดีอร่อยไหมอร่อยจริงมีอะไรอยากฝากไหมสำหรับคนที่อยากติดตาม4ช่องทางตอนนี้ก็คือ Facebook Instagram TikTok อีกช่องทางคืออะไรเรายกมาทำไมงง3แล้วกันสามต้องการหล่อนจะต้องกินด้วยไหมเนี่ยตัดเผ็ดตัดเนี่ยเออจริงแซ่บเนี่ยด้วยของหวานกินข้าวต้องกินหวานเพราะเราไม่ใช่สันดานไพ่อย่างเงี้ยอย่านี่ครับไม่กินหน่อยได้ไหมได้อันนี้ง่ายตายก็คือไม่อยากให้อ้วนมากก็ต้องไม่ต้องตักเยอะมากนะฮะนี่หาไปแบบนี้บางมากเหมือนของอันหวานครีมเนี่ยคือทำจากน้ำตาลอ้วนว้าวแต่ให้หน่อยก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็ทะเลาะกันพอกให้มิกไปวิ่งอีกอ่ะแล้วก็ใส่บอลลูนเพิ่มอีกเงี้ยบอลลีคนอ้วนอ่ะคนอ้วนมันไม่น่ารักยังไงฮะสุขภาพดีไงแค่นี้พอปะสวยงามมากอะไรสองบาทงานวันกินแต่แบบให้รู้รสพออะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ไดเอทไม่ใช่หรออร่อยมากเลยคุณผู้ชมแต่ถ้าใครอยากกินหนมเบื้องเนี่ยนะคะก็สามารถสั่งได้ที่มัมเฉลิมด้วยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่การมากๆเลยนะคะที่ทำครับทำเมนูที่ชื่อว่าข้าวผัดปลาสลิดหมึกมัมเฉลิมโอเคตรงตัวนะคะ ให้มิกทานนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งขอได้พูดเถอะอย่างนี้ที่ผมแค่นี้ก็ลาสองคนลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับเคยทอดอะไรเคยกินปะไม่ครั้งแรกในชีวิตเลยเขาต้องดีใจปะดีใจดิความพิเศษของเทปนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันทำออกมาได้ดีหรือไม่ดีนะมันอยู่ที่ว่าเราทำครั้งแรกแล้วมันดียังไงฉันชอบกินของอร่อยมันไม่ได้เกี่ยวกับครั้งแรกก็มันมีความเอ็กซ์ต้าไงคนอื่นเราไม่เคยทำกับข้าวเลยนะแล้วถ้าฉันบอกว่ากล้าทำกับข้าวมันมีกินหน่อยแล้วไม่เอากล้องมาเธอจะทำไหมเธอก็ไม่ทำทำนะให้เธอบอกอ่ะ